ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Face Smiley นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเฟซจะมารีวิวปากกาที่แบบใช้ดีแบบใช้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วก็แบบหมึกหมดน้อยมากแล้วก็ซื้อแล้วก็แบบคุ้มนะคะคือคุ้มแบบคุ้มมากจริงๆซึ่งปากกาตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น Jetstream นะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะที่เฟซกำลังใช้อยู่เนาะซึ่งมันแบบใช้ดีมากแบบเขียนแล้วตัวหนังสือสวยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครแบบอยากได้นะคะก็ไปดูเฟรรีวิวกันเลยนะคะว่าแบบถูกใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟรนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก็ปากการุ่นนี้นะคะก็มีทั้งโทนสีอ่อนแล้วก็โทนสีเข้มเลยนะคะแล้วแต่คนที่ชอบสมมติว่าแบบบางคนชอบสีพาสเทลอะไรเงี้ยชอบสีอ่อนๆนะคะก็แบบซื้อโทนอ่อนๆได้แต่ว่าสำหรับใครที่แบบอยากเขียนหนังสือแบบเข้มๆนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นโทนเข้มเนาะก็แบบใช้ดีเหมือนกันนะคะคือคุณครูจะได้มองเห็นเนาะอะไรเงี้ยคือแบบดีมากนะคะมีหลายสีด้วยนะคือมันมีสีฟ้านะคะสีชมพูสีม่วงสีเขียวนะคะนี่คือแบบโทนอ่อนนะก็จะโทนเข้มนะคะก็จะมีสีส้มสีชมพูที่เฟย์เนี่ยถืออยู่นะคะแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะคะซึ่งแบบมีทุกด้ามทุกรุ่นอะไรเงี้ยคือแบบตรงแบบตอบโจทย์แบบบางคนมากๆเลยนะคะที่แบบหาปากกาอยู่อะไรเงี้ยถ้าใครอยากเห็นรูปนะคะเดี๋ยวเฟย์จะโชว์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเออถ้าใครแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งราคาน้องเนี่ยก็13บาทนั่นเองนะคะก็คือสั่งที่ Shopee เนี่ย13บาทนะแต่ว่าร้านค้าทั่วไปปกตินะคะคือน่าจะประมาณ15บาทแหละนะคะคืออันนี้คือเฟย์ไม่ได้สั่งจาก Shopee นะแต่ว่าเฟย์หาจากร้านค้าทั่วไปนะคะก็แบบถูกนะคือซื้อแล้วก็แบบคุ้มมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบปากกามันลื่นมากเลยนะคะเขียนได้สะดวกพอเขียนแล้วก็ตัวหนังสือสวยเฮ้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคะคือมันแบบดีแบบดีจริงๆนะคะซึ่งเจ้าปากกาจะสตรีมอันนี้นะคะมีความยาวขนาด14เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็มีทั้งหัวแบบ 0.7 นะคะแล้วก็ 0.5 นะแต่ว่าที่เฟย์ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือ 0.7 เนาะเพราะว่ามันจะได้แบบสะดวกต่อการเขียนนิดนึงแล้วก็ตัวแบบใหญ่นิดนึงแต่ถ้า 0.5 มันจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะก็แบบเลือกซื้อได้ทั้ง2แบบเลยก็คือแบบมี2แบบนะคะก็คือ 0.5 กับ 0.7 นะก็คือแบบดีมากนะคะก็ใช้ดีทั้ง2หัวนั่นแหละเนาะแต่ว่าเฟย์แนะนํา 0.7 มากกว่าเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการเขียนอะไรอย่างงี้นะคะเหมาะกับนักเรียนมากกว่าเนาะซึ่งบางคนนะคะก็อาจจะถามว่าสีเป็นยังไงหรอคะเฟย์อะไรเงี้ยน้องเฟย์อะไรอย่างงี้นะคะเป็นสียังไงคืออยากรู้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่สีก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะก็คือไม่ใช่สีน้ำเงินแบบธรรมดาแต่ว่ามันจะแอบน้ำเงินดักดักนิดนึงอะไรเงี้ยคือมันจะแบบน้ำเงินเข้มไปเลยนะเขาคือแบบเข้มกว่าน้ำเงินอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะคะก็แบบงงว่าตัวเองจะพูดอะไรก่อนนะคะก็จะปากกาแบบก็จะไส้เข้มๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หมึกก็จะแบบเขาให้มาเต็มหลอดเลยทุกคนแต่ว่าคือเฟย์แบบใช้เยอะมากคือมันแบบลดไปแค่นิดเดียวเองนะคะนี่เห็นไหมคือมันแบบเป็นหลอดตรงนี้นะคะแล้วมันก็ลดไปแค่นิดนึงเองคือเฟย์แบบใช้นานมากแล้วก็ให้เขียนเนี่ยคือมันลดไปแค่นิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆนะคะแบบเหมาะมากๆเลยเนาะดีอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อกันได้แล้วนะคะมาค่ะตอนนี้นะคะก็อธิบายกันซะยาวแล้วเรายังไม่ได้เขียนให้ดูเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนให้ดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเฟย์จะมาเขียนให้ดูนะคะแสงมันอาจจะน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าคือจริงๆก็เปิดไฟแล้วแหละแต่ว่า
มันก็แบบมืดอยู่ดีนะคะมาเดี๋ยวพี่จะมาเขียนให้ดูนะคะนี่ว่ามันแบบลื่นขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวปากกานะคะซึ่งแบบจับได้แบบสบายมากอะไรอย่างเงี้ยก็หมุนแบบเล่นได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะคะมาเราจะมาลองเขียนกันนะคะทุกคนมองเห็นชัดใช่ไหมเดี๋ยวนะเฟย์ขอโอเคนี่นะคะโอ้โหแบบตัวน้องแบบชัดมากแล้วก็เวลาเขียนก็คือแบบดีมากคือมันแบบลื่นแบบลื่นมากเลยนะคะแบบดีแบบดีสุดๆอะไรเงี้ยนี่ดูสิทุกคนนี่นะคะคือแบบเขียนเฟซสมายลี่ยังแบบดีมากนะคะนี่เดี๋ยวเราลองเอาหน้ายิ้มให้ด้วยโอ้โหสวยมากเลยนะคะดูสิตัวหมึกปากกาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็แบบก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆจากในกล้องเนี่ยมันจะเข้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้เข้มขนาดนี้หรอกนะมันเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะมันไม่ได้เข้มขนาดนี้หรอกเนาะก็มันเป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่ากล้องเฟรมมันเป็นอะไรไม่รู้เนาะก็เป็นแบบนี้นะคะตั้งนานแล้วเนาะโอ้ก็แบบเขียนแบบดีมากดูสิแบบเอาสงสัยหมึกใกล้จะหมดแล้วนะคะไม่หมดหรอกสงสัยแบบเฟย์กดเบาไปนะคะเฟย์กดเบาไปเนาะเนี่ยก็คือแบบลื่นแบบลื่นมากเลยนะคะดูสิเขียนแบบได้สะดวกมากๆเลยเนาะก็เพื่อนเฟย์ก็ยืมบ่อยด้วยเพราะมันใช้ดียังไงล่ะอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเฟย์นะคะจะมาใช้ลิควิดลบนะคะนี่เลยเพราะว่าเฟย์เพิ่งหัดใช้ลิควิดเทปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเฟย์จะมาลองลบกันนะคะนี่นะคะเฟซตั้งบนกระปุกออมสินตู้เซฟของฟรีนะคะโอ้โหแบบสุดยอดมากอะไรแบบนี้นะคะนี่เฟซเปิดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลองขีดกันนะไม่จำไม่ได้ขีดด้านไหนอะด้านนี้ใช่ป่ะเอาไม่ออกด้วยโอ้โหนี่ค่ะออกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะแบบเปลืองนิดนึงเนาะลิควิดเทปคือเฟซแนะนำให้ใช้ลิควิดน้ำมากกว่านะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ลิควิดน้ำนะคะเราจะลองลบหน้ายิ้มนี้ดูเอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวทุกคนจะหลุดยิ้มนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองลบตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้ำเงินเนาะนี่ค่ะลบเรียบร้อยแล้วนะคะลิควิดน้ำมันก็จะแบบเข้มกว่าลิควิดเทปนิดนึงเนาะซึ่งมันก็ต้องรอแห้งนะคะแต่ว่าลิควิดเทปแบบไม่ต้องรอแห้งเลยแต่ว่าข้อดีของลิควิดน้ำก็คือมันแบบไม่เปลืองนะคะคือใช้แบบใช้นิดนึงก็หมดไปแค่นิดนึงเองใช้แบบเยอะก็แบบหมดไปแค่นิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะก็แบบเป็นประมาณนี้เลยเนาะเราจะมาดูรีวิวแต่ละคนกันนะคะที่เขารีวิวใน Shopee เนาะรีวิวปากกาเจสตีมอันนี้เลยนะคะว่ามันแบบเป็นยังไงนะเดี๋ยวเฟย์จะเปิดให้ทุกคนดูนะคะนี่เลยนะคะรีวิวของแต่ละคนเนาะอันนี้จะเป็นรีวิวล่าสุดเลยนะคะที่เฟย์เลื่อนมาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยทางร้านจัดส่งเร็วนะคะวันเดียวก็ถึงแล้วราคาแบบไม่แพงมากจนเกินไปนะคะหอมบับเบิ้ลมาให้อย่างดีเลยค่ะแนะนำก็แบบรีวิวนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะดูสิคะให้5ดาวเลยนะคะโอ้โหแบบสุดยอดแบบสุดยอดมากเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวต่อไปกันนะคะนี่นะคะดูรีวิวต่อไปทุกคนเขียนดีเขียนลื่นเขียนดีโอ้โหสลับกันไปจนเฟย์แบบตาลายมากเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะกล้องเฟย์จะมัวๆนิดนึงนะจะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเฟย์จะให้มันชัดนี่แบบนี้เลยนะคะโอ้นี่ก็คือแบบดูสิคือมันแบบเขียนแบบดีมากคือมันเขียนลื่นมากมันแบบดีมากเลยนะคะมาเดี๋ยวจะมาดูรีวิวต่อไปนะคะอ๋อคนนี้ให้4ดาวหรอคะเรามาดูอันนี้ดีกว่านะคะว่าทำไมเขาให้4ดาวเขียนเอ้ยเส้นเล็กเขียนลื่นเส้นเล็กเขียนลื่นโอ้โหสงสัยแบบเส้นน่าจะเล็กเกินไปนะคะมาเราจะมาดูกันนะคะอ้าวเขาไม่เขียนให้ดูหรอมีเป็นแบบปากกาแบบนี้นะคะโอ้โหก็คือเป็นแบบเป็นแห้งเลยนะสงสัยเขาน่าจะเหมามาเลยแบบนี้นะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะมีมือเขาด้วยนะคะ
นี่คนนี้ให้5ดาวเลยนะคะปากกาลูกลื่นเจสตรีมร้านนี้ขายถูกมากแท่งละ13บาทเองเขียนลื่นดีหมึกสีเข้มชอบอีกยี่ห้อที่แนะนำก็คือเทคจ้าปากกาบ้านๆแต่คุณภาพโอเคเลยราคาถูกอีกต่างหากแท่งละ5บาทเองเหมาะกับใช้เขียนบินมากมากจ้าก็คือแบบดีมากเลยเนาะรุ่นนี้นะคะก็แบบเฟย์ขออ่านรีวิวประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาให้ดูปากกานะคะนี่เลยโอ้โหปากกาคือแบบดีมากเลยนะคะดูสิอันนี้เป็นแบบพาสเทลนะส่วนนี้เป็นแบบเข้มนะคะนี่เนาะจะหน้าต่อไปนะคะนี่เขาเขียนให้ดูแล้วก็คือแบบดีมากเลยนะคะดีแบบดีมากโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคะยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวของปากกาเจสตีมนะคะบอกเลยว่าดีแบบดีจริงๆนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วแอปดีๆไม่มีไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วเลยเนาะก็คือแบบดีแบบดีจริงๆแบบอุ้ยมันเยี่ยมมันเยี่ยมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทุกคนก็สามารถไปใช้ได้นะคะก็คือเขียนลืมเนาะสำหรับใครที่แบบอ่านไม่ทันฟังฟิล์มไม่ทันนะคะหรือว่าไปเร็วเกินไปก็ค่อยๆฟังหรือว่าย้อนกลับไปอ่านต้นคลิปของเฟย์ก็ได้นะคะหรือว่าจะดูใต้คลิปก็ได้เนาะเดี๋ยวเฟย์จะวางรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคนที่เกลียดฟังเฟย์เนาะอะไรอย่างนี้เพราะว่าเฟย์จะพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปดูกันใต้คลิปได้นะคะก็วันนี้นะคะเฟย์จะต้องลาไปก่อนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟย์กันด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เฟย์จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมนะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ปากกาเจสตีมด้วยนะบ๊ายบายค่ะ Oh baby ก็แค่ไหนได้ได้คิดทั้งตัวสนิทไปวันๆแค่คุณคุยของเธอเท่านั้นฉันก็ลืมไป